โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่วันที่6วันนี้ทั้งวันผมไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลุยกันทีเดียวในไลฟ์เลยนะครับมาดูกันในชัลเล่นนี้เราจะใช้เวลากี่วันกันนะครับเพื่อทําให้พอโตไปถึง3,000เหรียญกันนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสําหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เราขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นหนึ่งไม้นะครับทุกคน โอเคครับก็เข้าเทรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสลับไม้แรกของเราในวันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าแกาฟปัจจุบันนะครับล่าสุดอยู่ในลักษณะของไซด์เว่อัพ up นะครับทุกคนก็คือเป็นไซด์เว่์ที่ทําสวิงโลหรือว่าทําฐานของราคาเนี่ยยกสูงขึ้นเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยนั่นเองนะครับนี่นะซึ่งชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้แกาฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มีมากแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะถ้าแรงซื้อมีไม่เยอะมันจะไม่สามารถยกฐานหรือว่ายกสวิงงโนใหู้้ขึ เรื่อยๆแบบนี้ ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ยังไงก็มีเยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะย่อลงมาแล้วก็ติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะมันมีแอคชั่นเหมือนติดแนวรับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได ที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นอยู่เยอะได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสตโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเข้าเทรดนนะ้าตรงนี้นะครับและผล นะมาแบบเฉียดฉิวเลยครับตรงนี้นะโอ้โหสุดมากนะครับกราตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวไม้ต่อไปผมลดขนาดไม้เหลือห้าสิบเหรียญแล้วกันนะครับทุกคนกราฟวันนี้มันค่อนข้างเทรดยากนะผมไม่อยากจะเทรดแล้วสมมุติว่าถ้ามันแพ้แล้วมันขาดทุนผมก็ไม่อยากให้มันขาดทุนหนักในวันนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่สองนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในไม้ที่สองนะครับเดี๋ยวขอวิเคขาการาฟสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับ กรัฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับ ก็เราได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2ของวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับก่อนหน้าเนี่ยอย่างแรกคือกาฟเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ล่าสุดหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วนะครับแล้วแอคชั่นที่เขาหลุดออกจากไซด์เวย์ลงมาเนี่ยเป็นแอคชั่นของสตองมูฟด้วยนะครับทุกคนก็คือราคาเนี่ยทิ้งตัวอย่างเดียวลงมายาวๆเลยนะครับไม่ได้มีการแวะพักตรงไหนมีสวิงไฮเกิดขึ้นตรงไหนก่อนเลยเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้ ที่แบบชัดเจนเนี่ยอันนี้เพิ่งเป็นสวิงแรกนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้ก่อนหนะ้ากราฟมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้ราฟวิ่งลงอยู่เยอะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับทุกคนนี่นะกราฟเหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างในงช่วงนี้แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่กลับตัววิ่งลงมาแล้วก็มีแรงขายอยู่มากอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้แล้วนั่นเอง แล้วก็พร้อมกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังกลับตัวลงนะครับเส้นสโต,ตมาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงในะช่วงนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรน่าจะส่งให้การาฟหลังจากนี้กลับตัววิ่งลงมาได้ดีอยู่พอสมควรนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคน เสียดายนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมจะเทรดที่125เหรียญน,นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน50เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ก่อนหน้ากลับมาแล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ามจะจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็น GBP USD นะครับภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันน่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นเทรนขาลงแล้วก็เกิดจังหวะเหมือนจะเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นนะครับแต่ว่าไซด์เวย์ตรงนี้สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับโดนแรงขายที่มียอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลง ตีกลับลงมาเหมือนเดิมเหมือนจะพยายามผลักให้ลงต่อเป็นเทนขาลงๆไปต่อด้วยซ้ำนะครับเนะช่วงนี้นะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะติดแนวต้านด้วยนะครับในะช่วงนี้นะเห็นไหมฮะ ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ดีเลยนะครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กาลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราปัััจจุบบนนี้ลก ตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่สองเออไม่ใช่สีไม้ที่สามของเราจบแพ้นะครับทุกคน แอบเสียดายนะครับตรงนี้นะผมว่าแรงขายยังไงก็มีเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปมาติงเกิลไม้ที่4แล้วก็เดี๋ยวจะรอเทรดในกราฟเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเข้าเทรดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดแก้สลับในไม้ที่4ี่นะครับเสียดายนะครับตรงนี้นะวิเคราะห์มาได้ดีแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเจอกับความผันผวนตรงนี้แล้วแพ้เฉยๆนะครับสุดท้ายแรงขายผมว่ายังไงก็น่าจะยังมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีจุดเข้าผมจะหาจังหวะเข้าเทรดอีกทีสลับในไม้ที่4ี่นะครับ ไม้ต่อไปผมเทรดเป็นไม้สุดท้ายแล้วละกันนะครับทุกคนถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะเ,เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงหนึ่งไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนสำหรับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโอเคครับแอคชั่นโดยรวมตอนนี้เรายังอยู่กันในกราฟเดิมกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็แอคชั่นโดยรวมนะครับล่าสุดกราฟกลับขึ้นไปรีเทสท,ที่แนวต้านอีกครั้งหนึ่งแล้วชัดเจนมากนะครับว่าผ่านแนวต้านไปไม่ได้นะทุกคนก็ น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งลงมาแล้วแหละสลหรับนะช่วงนี้นะครับสลหรับกราฟณนะช่วงนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณนะตรงนี้นะครับสลหรับไม้นี้บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ,ะก็เดี๋ยวสรุปบทวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้ครับวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวลงแล้วเพราะว่าล่าสุด กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันที่การาฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้ว น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็มองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้ของเราก็จบชาะไปอยยังสวยงามนะครับทุกคนอะา โอเคครับคัมแบ็กแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้พอร์ตเรากลับมาที่1,161ห้ยกเหรียญกับ25เซนเลยนะครับหรือว่าตอนนี้เรากู้คืนที่เราแพ้ไปกลับมาได้แล้วแถมตอนนี้เราทํากําไรไมาได้แล้วที่161เหรียญกับ2 5เซนด้วยนะครับผมเือ <c oughs> ครับเกนิดเดียวนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม้ที่4เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับที่เราเทรดกันวันนี้นะก็นี่นะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนชนะ2แพ้2นะครับวันนี้วิเลจอยู่ที่50%เปเพอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นเวลาทั้งหมดที่ผมใช้เทรดไปในไลฟ์วันนี้นะครับก็อยู่ที่1ชั่วโมง13นาทีนะครับ อ๋อก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับ1ชั่วโมงทวนนะก็นี่นะครับใน1ชั่วโมงนี้เราก็ทํากำไรไปได้อยู่ที่161เหรียญกับ25เซนนะครับนี่นะจากพอร์ตตอนแรกของเราที่มีอยู่1,000เหรียญตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น1,161เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับ เบิกูดมากๆเลยนะครับตรงนี้นะ,อะโอเคครับก็สำหรับ161เหรียญกับ25เซนกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับนี่นะคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ5,835บาทกับ56สตังค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 5,800บาททวนแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเดทในวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็น,นี่นะครับตอนนี้กำไรรวมที่ผมทำได้ผมทำมาได้ถึง773เหรียญกับ25เซนแล้วนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับอู้โดยรวมเติบโตขึ้นเรื่อยๆสวยงามมากๆเลยนะครับบริลิูนนะครับวริลิูดนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมมีข้อผิดพลาดไหมมีนิดหน่อยนะครับมีเรื่องของอารมณ์นะวันนี้ยังมีเรื่องของอารมณ์อยู่นะครับคือหัวเสียนิดนึงมีหงุดหงิดนิดนึงนะครับวันนี้มันเทรุยากแล้วผมก็หงุดหงิดนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปปรับตัวเองอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมันยังหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่นะครับทุกคนประมาณนั้นนะ โอเคครับก็นี่เลยก็คือภาพรวมการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกไม้ที่ผมเทรดไปทุกความรู้ที่ผมแชร์ให้เป็นยังไงบ้างได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันหรือเปล่านะครับ โอเคครับก็ก่อนจากลากันไปเพื่อนๆชอบในไลฟ์วันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1นึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดไลฟ์ดีๆแบบนี้ใน EP ตีต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเลวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ตีต่อๆไป เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมวันนี้กันนะครับก่อนจากลากันไปฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ทั้ง b บ n a r ี่ o r e x แล้วก็ CFD ดีหุ้นต่างประเทศอยู่นะครับผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับโอลิมเทรดนี้สามารถเทรดได้ครบทุกตลาดเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเทรด b บ n a r y เทรด Forex เทรดซ f d ดีหุ้นต่างประเทศสมัครสมาชิกมาเทรดที่โอลิมเทรดนี้ที่เดียว ได้ครบเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมดูบ้างสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมไลฟ์วันนี้กันนะครับวอกว่าทุกคนจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับในไลฟ์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสดีครับบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in because I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.